วิธีการทอดเบคอนมีหลายวิธีวันนี้ก็เลยจะทอดให้ดูวิธีหนึ่งใช้กระทะเอาลงทอดเลยไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้อะไรเลยพอใช้ไฟแรงมันก็จะได้เบคอนที่มันยังนุ่มอยู่แต่กรอบนิดๆบางท่านจะชอบแบบนี้แต่บางท่านชอบให้มันกรอบเลยตอนนี้ผมหลีไปผมก็จะต้องทิ้งไว้นานหน่อยนึงต้องมีกระดาษซับนะไอ้น้ำมันจะทำให้มันไม่กรอบจนกระทั่งมันออกมาเป็นกรอบอย่างเงี้ยครับนี่บินได้แล้ว นะครับอีกวิธีนึงเราก็จะทอดเอาไปวางในถาดแล้วโยนเข้าเตาอบจบถ้ากลัวมันจะติดท่านผู้ชมก็เอาน้ำมันเนี่ยมาทาท่านผู้ชมว่าเอาวางไว้อย่างนี้เปิดเตาอบไว้ก่อนที่180องศาแล้วโยนมันไปในนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาในเตาอบเนี่ยมันจะใช้เวลานานหน่อยนึงกรอบก็ได้ไม่กรอบก็ได้แล้วแต่คุณจะเอาออกจากเตาอบเมื่อไหร่โอเคไหม